ผมลูกค้าเดิมเนี่ยมันค่อนข้างเหลืองนะครับขุ่นแบบนี้นะแล้วแตกรายงาเยอะมากๆแล้วนะครับผมลูกค้าก็เลือกที่จะเปลี่ยนหน้าเลนไปด้วยเลยนะครับผมไฟหน้าเดิมของลูกค้าที่ว่าไม่สว่างมันประมาณไหนนะครับค่ารักนะครับ 7.5 เมตรนะครับผ่านมาตรฐานเนี่ยจะต้องอยู่ที่สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็นนิสสันนาวาร่านะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับตัดสินใจมาจะมาอัปเกรดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยโคมลูกค้าเดิมเนี่ยมันค่อนข้างเหลืองนะครับขุ่นแบบนี้นะแล้วแตกรายงาเยอะมากๆแล้วนะครับผมลูกค้าก็เลือกที่จะเปลี่ยนหน้าเลนไปด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าไฟหน้าเดิมของลูกค้าที่ว่าไม่สว่างมันประมาณไหนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมจากโรงงานนะครับ H4 นะครับคันนี้คือสภาพเดิมๆเลยนะครับนี่เราก็เห็นแสงเป็นลักษณะนี้นะครับยังเห็นคัตออฟได้ชัดเจนนะครับผมแต่เวลายกไฟสูงเห็นไหมครับท้องแสงด้านล่างจะถูกยกขึ้นไปนะครับก็คือเวลาที่เรายกไฟสูงเนี่ยทัศนวิสัยด้านใกล้ตัวรถเนี่ยจะไม่เห็นนะครับจะไปเห็นไกลๆเลยนะครับแต่เวลาเปิดไฟต่ำก็เห็นอยู่แค่ใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าแสงเนี่ยไม่ได้เข้มเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าระยะ 7.5 เมตรนะครับตัวเนี้ยทำค่ารักได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่ารักนะครับ 7.5 เมตรนะครับผ่านมาตรฐานเนี่ยจะต้องอยู่ที่400ลักขึ้นไปนะครับโดยที่ไม่รวมแสงอื่นเลยนะครับแต่ตัวนี้มีแสงธรรมชาติด้วยอะไรด้วยนะครับเราก็จะเผื่อไว้ที่500ลักก็แล้วกันนะครับผมแต่ลองมาดูนะครับค่ารักนะครับที่วัดมาได้สูงสุดนะครับได้ 180.7 ลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแสงธรรมชาติด้วยแล้วก็แสงจากหลอดนีออนด้วยเนี่ยตรงนี้ตีไป100ลักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือค่ารักของไฟหน้าจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ80ลักเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าใช้งานไม่ได้นะครับผมแสงขนาดนี้เนี่ยมองทางไม่เห็นแน่นอนนะครับทัศนวิสัยจะแย่มากๆนะครับผมแล้วก็มิตินะครับที่ตัวรถเนี่ยเรามองไปไฟหน้าเหลืองๆแบบนี้นะครับมันก็ทำให้รถดูเก่านะครับผมแล้วก็ความร้อนของหลอดฮาโลเจนที่มันสูงด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่ารักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมGetting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah.Taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll go crazy. โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับนิสสันนาวาร่าคันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะครับเป็นใบ LED เลเซอร์นะครับผม Made in Germany นะครับเป็นRaptor T15 นะครับผม 3.2 นิ้ว Blue HD Lens นะครับ 3.2 นิ้วนะครับแต่หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ย 3.2 นิ้วทำไมมันดูเล็กจังมันอยู่ที่วงแหวนนะครับสำหรับนาวาร่าตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะใส่วงแหวนใหญ่มากได้นะครับผมแค่นี้ก็แทบที่จะติดหน้าเลนแล้วนะครับผมแต่ไม่ติดนะครับเหลือพื้นที่นะครับผมทางร้านเนี่ยคือเจาะทำไปจนมันไม่ติดนะครับไม่ได้เอาไปโปรเจคเตอร์จับวางเฉยๆนะจับวางเฉยๆติดแน่นอนนะครับสำหรับนาวาร่าตัวนี้นะครับผมจะต้องมีการเจาะโคมเพื่อถอยโปรเจคเตอร์ออกไปด้านหลังนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะปรับตั้งไฟได้ตามปกตินะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น Raptor T15 เลเซอร์นะครับผมMade in Germany 3.2 นิ้ว Blue HD Lens วงแหวนนะครับเป็น SMD สีขาวนะครับตัวนี้เป็นชิป SMD นะครับชิปตัวเดียวกับ Daylight Daytime ของ Benz ของ BM เลยนะครับสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผมตัวนี้ลองมาดูนะครับว่าตัวนี้เป็นเรื่องของความสวยงามนะครับเป็นปัจจัยรองเรามาดูปัจจัยหลักที่ลูกค้าตั้งใจมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าความสว่างนะครับลองดูนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับต่างจากของเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับต่างจากของเดิมมากๆนะครับคัตออฟเป็นแบบ RHD นะครับขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับผมสังเกตดูนะครับนี่คัตออฟเนี่ยตัดเป็นเส้นชัดเจนเลยนะครับนี่ครับตัดเป็นบัวเฟกขึ้นเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับชัดเจนเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับผมตัวเนี้ยไม่มีอัตราการแยงตาแน่นอนนะครับหลายคนที่จะติดเนี่ยก็กลัวครับบอกว่ามันสว่างมากมันก็แยงตามากลองดูนะครับผมมันต่างจากไฟเดิมเลยนะครับเรามองสวนไปจากหน้ารถเนี่ยเราเห็นไฟหน้าเนี่ย
เป็นจุดกลมๆเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดอัตราการแยงตาลงเยอะมากๆนะครับผมลองดูนะครับแล้วตัวนี้นะครับสว่างมากๆนะแล้วดูนะครับเป็นระบบใบบีมนะครับลองดูว่าเวลาที่เรายกไฟสูงเนี่ยจะต่างจากตอนหลอดไฟเดิมเลยเห็นไหมครับท้องแสงด้านล่างจะไม่มีการหายไปไหนเลยนะครับยกไฟสูงท้องแสงด้านล่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูค่าลักกันนะครับของเดิมเนี่ยได้ค่าลักอยู่ที่ประมาณ80ลักเท่านั้นเองนะครับแต่ลองมาดูตัวนี้นะครับแรปเตอร์ที15นะจะได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเหมือนเดิมนะเราจะหักออก100ลักนะครับผมเหมือนกันทั้งไฟเดิมทั้งโปรเจคเตอร์เราก็จะหักออกเหมือนกันนะหักออก100ลักนะครับที่ระยะ 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้มีการขยับรถไม่ได้มีการขยับป้ายนะครับทุกอย่างอยู่ที่เดิมลองดูนะครับเห็นไหม2025ลักนะครับไม่มีจุดนะ2025ลักนะครับหักออกไป100ลักนะครับอยู่ที่ 1,925 ลักต่างจากของเดิมกี่เท่าครับเยอะมากๆนะครับต่างจากของเดิมเยอะมากๆก็แล้วกันนะครับเราจะไม่มาคิดแล้วมันกี่เท่าเพราะมันต่างกันเยอะจริงๆนะครับค่าลักคือสูงกันเยอะมากๆทีนี้เรื่องอัตราการแยงตาครับผมอย่างที่บอกเลยหลายคนไม่กล้าติดนะกลัวครับว่ามันสว่างมากมันก็แยงตามากอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับเรื่องแยงตาเนี่ยขึ้นอยู่กับคัตออฟนะครับไม่ได้อยู่ที่ความสว่างสังเกตดูนะครับผมนี่นะถ้าระยะสายตาเราอยู่พ้นแสงขึ้นมาเนี่ยไม่มีอัตราการแยงตาแน่นอนผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตานะครับลองดูนะครับพ่อค้าเนี่ยประเทศไทยนะไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆครับสวนกันตรงๆแบบนี้คือชนนะครับประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะพ่อค้าจะตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะแล้วค่อยๆลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำลงไปอีกครับผมต่ำมาบูเอฟเฟกต์เห็นไหมครับบูเอฟเฟกต์ไล่แยงตาทันทีบูเอฟเฟกต์ไล่แยงตาทันทียกขึ้นมาคือไม่แยงตาจะไม่มีแบบค่อยๆแยงตาทีละนิดไม่มีเลยนะครับพอผ่านบูเอฟเฟกต์ไล่แยงตาทันทีนะครับระยะแยงตาอยู่เกือบๆถึงใต้ทะเบียนครับผมเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับรถเตี้ยขนาดนี้แน่นอนแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะเอาป้ายตัวนี้ออกนะครับปรับตั้งไฟเนี่ยพ่อค้าปรับให้ด้วยเลเซอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีการแยงตาแน่นอนเดี๋ยวป้ายตัวนี้ออกแล้วมาทดสอบนะครับด้วยการจำลองสถานการณ์นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังนะครับว่าถ้าเราขับรถสวนกับนาวาร่าคันนี้นะครับเราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับไฟหน้าเปิดอยู่นะครับผมเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยนะครับเวลาที่เราขับรถนะครับเห็นไหมครับไฟต่ำนะครับไม่แยงตาเลยนะไฟสูงแยงตาเป็นเรื่องปกตินะครับผมต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมรอจบๆเลยครับโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองนะครับผมงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่งานใส่ไฟบัตรกีด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับร้อยใส่ไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้นนะครับใช้ท่อหดทุกการเชื่อมต่อนะครับผมเหมือนมาตรฐานรถยนต์เลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ